นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านและอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำลังช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของนางอภิญญาเหล่าม่วงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโหนใต้ตำบลนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งปลูกไว้ในพื้นที่2ไร่ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านในการปลูกข้าวอินทรีย์โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งการให้องค์ความรู้ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูกสนับสนุนส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตและการดูแลบำรุงต้นข้าวตลอดอายุการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประสบสุขฤทธิเดชหัวหน้าชุดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กล่าวว่าในส่วนของแปลงนาที่เห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งในจำนวนหลายๆแปลงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เข้าไปส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมงานวิจัยเข้ามาใช้ในการปลูกข้าวโดยการนำธาตุพืชสำหรับไล่แมลงซึ่งเป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีส่วนผสมของผลไม้และพืชสมุนไพรหลายชนิดผ่านกระบวนการหมักจนได้หัวเชื้อที่เข้มข้นและนำมาใช้บำรุงต้นข้าวในอัตราส่วนและวิธีการตามที่กำหนดโดยใช้ควบคู่กันไปกับสารปรับปรุงดินหนึ่งในนวัตกรรมบำรุงดินแบบอินทรีย์ชีวภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เข้าไปส่งเสริมซึ่งมีส่วนผสมเช่นปุ๋ยคอกผงถ่านไบโอชาเปลือกหอยบดโดยนำนวัตกรรมจากงานวิจัยก็คือธาตุพืชและสารปรับปรุงดินมาใช้ในการปลูกข้าวโดยในส่วนของแปลงปลูกข้าว2ไร่ที่บ้านหนองโหนใต้นี้เป็นการทดลองในข้าวระยะสั้นเป็นข้าวเหนียวพันธุ์เกี้ยวงูใช้ระยะเวลาในการปลูก115วันโดยใช้สารปรับปรุงดินทั้งหมด2กระสอบและธาตุพืชสำหรับไล่แมลงจำนวน4ลิตรปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากที่เกษตรกรเคยปลูกมากกว่า2เท่าโดยได้ผลผลิตใน2ไร่รวมประมาณ4ตันในขณะที่ปีที่ผ่านๆมาเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตรวม2ไร่ประมาณ1ตันครึ่งเท่านั้นนอกจากนี้เมล็ดข้าวยังมีความสมบูรณ์อีกด้วยเราก็เลยเอาถาดพืชสำหรับไล่แมลงเนี่ยลงมาทดสอบกับโครงการเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าวเพื่อให้ข้าวนี่ได้ผลผลิตดีแล้วก็ให้ข้าวเนี่ยไม่มีโรคแมลงศัตรูรบกวนให้และก็ได้ผลผลิตนั้นเอาไปใช้ทำเมล็ดพันธุ์แล้วก็แปรรูปได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริโภคที่ปลอดภัยเพราะเป็นระบบเข้าอินทรีย์เฮาก็เลยมีกลุ่มทดลองในโครงการเพิ่มสมรรถนะผลิตกำลังคนด้านโภชนาการแปรรูปข้าวเนี่ยซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตบรรพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมอว.เพิ่นเนี่ยนะคะมีกลุ่มไปทดลองในเฮาอยู่คือวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวบ้านหนองฮี้อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามกลุ่มที่2ก็คือวิสาหกิจชุมชนหนองโน่ไต่ลุงเรื่องคุณอภิญญาเหล่าม่วงนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเลี้ยงโคย่างโคแค้นอำเภอโคสุมนะคะกลุ่มที่4ก็คือวิสาหกิจชุมชนทำหน้าบ้านหินลาดอำเภอเมือง4กลุ่มเนี่ยเอานวัตกรรมธาตุพืชสำหรับไล่แมลงไปปฏิบัติการทดสอบกับเข่า2ไร่แล้วก็ให้ใส่คู่กับสารปรับปรุงดินไร่ละ2กระสอบสารปรับปรุงดินนั่นนะถ้าเฮ็ด2ไร่ก็ต้องใส่สารปรับปรุงดิน4กระสอบแล้วก็ใส่ธาตุพืชสำหรับไล่แมลงเนี่ยฮะ4ขวดทางด้านนางอภิญญาเหล่าม่วงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโหนใต้ตำบลนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเจ้าของที่นาที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กล่าวว่า
ตั้งแต่ตนปลูกข้าวมามีการปลูกครั้งนี้ที่ได้ผลผลิตข้าวที่มากที่สุดและเมล็ดข้าวก็มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากซึ่งการปลูกนั้นก็ทำการปลูกเหมือนกับปลูกข้าวทั่วไปซึ่งในแปลงนี้ใช้รูปแบบการปลูกแบบนาหว่านและนำสารปรับปรุงดินและธาตุพืชสำหรับไล่แมลงมาใช้ในการบำรุงต้นข้าวและป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยเริ่มนำพันธุ์ข้าวมาหว่านปลูกลงไปในแปลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนโดยใช้พันธุ์ข้าวทั้งหมด50กิโลกรัมจากนั้นก็นำธาตุพืชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาผสมกับน้ำฉีดพ่นในต้นข้าวหลังจากที่ต้นข้าวแทงหน่อได้ประมาณ14วันโดยฉีดพ่นระยะห่างประมาณ 7-10 วันต่อครั้งจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว15วันส่วนสารปรับปรุงดินซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับปุ๋ยอัดเม็ดจะนำมาใส่ครั้งเดียวก็คือช่วงที่ข้าวกำลังแตกกอคือหลังจากที่ปลูกข้าวได้ประมาณเดือนกว่าๆซึ่งผลปรากฏว่าต้นข้าวที่ปลูกนั้นแข็งแรงมากมีใบที่หนาออกรวงสมบูรณ์แต่ก็จะมีบางส่วนประมาณ1งานที่เติบโตได้ไม่เต็มที่เนื่องจากตนมีแปลงนาอยู่ติดกับถนนและตอนกลางคืนตรงจุดที่ตนปลูกนั้นก็จะถูกแสงไฟริมทางในพื้นที่ประมาณ1งานทำให้ตรงพื้นที่1งานนี้เจริญเติบโตช้ากว่าปกติทำให้ต้องเก็บเกี่ยวล่าช้าออกไปประมาณ1สัปดาห์โดยจากการเก็บเกี่ยวข้าวในชุดแรกประมาณ1ไร่3งานที่ไม่ถูกแสงไฟได้ผลผลิตข้าวถึง3ตันครึ่งและเมื่อรวมกับข้าวที่เหลืออีก1งานน่าจะได้ผลผลิตข้าวทั้งหมดถึงประมาณ4ตันซึ่งจากที่ตนปลูกข้าวมาตลอดเคยได้ผลผลิตข้าวสูงสุดในพื้นที่2ไร่นี้เพียงตันครึ่งเท่านั้นนอกจากนี้ข้าวที่ได้ในปีนี้ยังมีเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และหอมมากโดยตนก็จะสีเป็นข้าวขาวขายในราคากิโลกรัมละ40บาทซึ่งขณะนี้มียอดสั่งจองข้าวอินทรีย์ทั้ง4ตันนี้ทั้งหมดแล้วทำให้มีรายได้อย่างงามจากการขายข้าวเพียง2ไร่ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมาเห็นข้าวของตนในวันที่เก็บเกี่ยวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้ขอสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมองค์ความรู้ในการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอว.มากกว่า20ครอบครัวเลยทีเดียวครับข้าวเขียวงูที่เฮาเฮ็ดงานทดลองปีนี้ก็จะวันกลางเดือนมิถุนาค่ะประมาณวันที่16มิถุนา16มิถุนาตอนนั้นฝนเริ่มมาได้เนาะฝนเริ่มมาค่ะปลายเดือนมิถุนาค่ะครับกับว่านี่ใส่ประมาณเท่ากิโลวานนี่ใส่ประมาณ50กิโลค่ะครับพอวานแล้วก็คุณคู่ป้าเพิ่นให้ธาตุพืชน้ำมักธาตุพืชมาทดลองฉีดทุกๆ7วันถึง10วันตั้งแต่เราข้าวเริ่มแทงหน่อได้ประมาณ14วันนะคะค่ะก็เริ่มฉีด7 มื้อฉีด10มื้อฉีดจังซี่นะคะพอถึงฤดูฝนเฮาเจอมื้อใดฝนตกที่เฮาจะควบขีดเฮาก็เลื่อนไปเป็น10มื้อจังซี่ก็ได้ค่ะเลื่อนออกไปค่ะอยู่ในห่วงเวลาประมาณนี้ค่ะใส่ธาตุพืชทั้งหมดเนี่ยใส่หลายปานใดครับในพื้นที่2ธาตุพืชทั้งหมดนี่ใส่4ลิตรค่ะ4ลิตรค่ะตามขั้นตอนตามล้างค่ะกระฉีดจนกว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยว15วันค่ะอ๋อครับฉีดมาตลอดครับๆแต่ว่าแสดงว่าไอ้มื้อที่เก็บเกี่ยวเนี่ยนับย้อนหลัง15มื้อนี่สิบ่ได้ฉีดค่ะทดลองปีนี้นับย้อนหลัง15มื้อนี่ฉีดบ่ได้ค่ะเพราะว่าบุเข้าไปบ่ได้เข้านาห่วงใหญ่บุเข้าไปฉีดบ่ได้ก็เลยเห็นว่านอกจากใส่ธาตุพืชแล้วก็ยังใช้ไอสารปรับปรุงดินเข้าไปผสมน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของงานวิจัยค่ะเป็นสารปรับปรุงดินของตาโคของพี่โอบ้านยางโพแคนโกสุมพิสัยค่ะครับเป็นสารปรับปรุงดินซึ่งเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกันคือเราไม่ได้ใช้เคมีเลยซึ่งก็เป็นอินทรีย์ค่ะเป็นอินทรีย์ใช้ไป4กระสอบครับแล้วลักษณะการใส่สารปรับปรุงดินเนี่ยใส่ระยะห่างแบบใดจังไรครับปรับปรุงดินนี่เฮาจะใส่ไร่ละ2ถุงนะคะผู้ป่าจะใส่ช่วงเพิ่นกำลังแตกกอค่ะก็ประมาณเดือนกว่าใส่สาวเดียวเลยเหรอครับหรือว่าแมนค่ะใส่รอบเดียวเลยค่ะนอกนั้นก็คือน้ำมักธาตุพืชค่ะเป็นธาตุพืชของครูป้าก็คือฉีดให้ครบ7วันถึง10วันฉีดตลอดค่ะเป็นจังไดครับผลผลิตหลังจากเฮ็ดกระบวนการที่บอกมาเนี่ยผลผลิตเป็นจังไดค่ะผลผลิตปีนี้ก็ค่อนข้างพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุกปีที่บ่ได้ฉีดน้ำมากแล้วค่ะเขา2ไร่นี่จะได้แค่ตันครึ่งค่ะ
ปีนี้เขาฉีดน้ำมักทุกๆธาตุพืชเนี่ยทุกๆ7มื้อหรือ10มื้อจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะในระยะเวลา115วันปีนี้ได้3ตันครึ่งค่ะ3ค่ะ 3,500 กิโลซึ่งเราคาดหวังไว้แค่2ตันค่ะซึ่งบ่เคยได้ข่าวหลายปานนี้ค่ะแต่ก่อนเรื่องนี้ได้จักตันเนาะตันครึ่งก็ว่าได้หลายที่สุดค่ะก็ว่าหลายคักแล้วค่ะวันนี้3ตันครึ่งค่ะได้3ตันครึ่งค่ะปีนี้พึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะผมเลี้ยวเบิ่งแปลงนี่แปลงนี้บ่ครับเดี๋ยวข้างหลังนี่แม่นค่ะมีส่วนนึงที่เหมือนกับมันสิเติบโตได้บ่ดีนะเพิ่นเป็นข้าวเป็นเขาไว้ต่อแสงค่ะพอดีหน้าที่เฮาเฮ็ดแปลงทดลองเนี่ยมันอยู่ติดถนนดำที่มีไฟโคมส่องสว่างกับถนนค่ะเพิ่นส่องแสงมาแล้วเขาบ่ได้พักผ่อนค่ะย่างมื้อคืนก็มีแสงย่างมื้อเว้นก็มีแสงพระอาทิตย์เพิ่นก็เลยบ่ได้หลับได้นอนค่ะเพิ่นบ่ได้นอนนี่ล่ะค่ะบัดนี้เพิ่นก็เลยเจริญเติบโตซาหน่อยนึงค่ะแต่ว่าผมเห็นก็ยังได้ผลผลิตอยู่เด้ก็ยังได้ค่ะอยู่นี่ก็น่าจะได้ผมว่าเหลือเบิ่งประมาณงั้นกว่าค่ะน่าจะได้ประมาณ500โลน่าจะได้ก็แสดงว่าเป็นว่ามันนี่สิบ่ได้สิก็เกือบค่ะก็ลุ้นๆค่ะลุ้นๆอยู่ฮั่นว่าไอ้ที่ยังเกี่ยวนี่แสดงว่าเชื่อมันนี่ว่าบ่ได้ก็ใกล้เคียงค่ะแมนค่ะเพียงแต่ว่ามันใหญ่ซะจังหน่อยเพราะมันถึกเสียงหลายค่ะข้าวรวงไอ้ใหญ่รวงยาวแล้วก็เมล็ดเต็มครับและแง่ถี่ค่ะครับแต่ว่าพอแตกต่างจากที่ว่าปลูกแต่ก่อนนี่คือบ่แรกเล่นปริมาณค่ะปริมาณคุณภาพน้ํามันบ่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขามันเป็นจังได๋ครับมันงามนี่มันใหญ่นี่เม็ดมันจังได๋อ๋อเม็ดมันเต็มเพิ่นสิเต็มทุกเม็ดเลยค่ะจากที่ละแง่แรกอ่ะค่ะจนถึงปลายรวงอ่ะเม็ดเพิ่นจะเต็มทุกเม็ดเลยค่ะบ่มีเม็ดรีบค่ะเมื่อนั้นนับได้ห่วงนึงประมาณ248เม็ดค่ะขนาดเห็นว่าย่ำถือนี่รู้สึกแตกต่างค่ะย่ำถือนี่สินักมืออ่อนหย่อนเลยค่ะนักแบบคือเฮาถือหินเลยค่ะน้ำหนักจะแตกต่างกันเลยค่ะของทุกปีเป็นความภูมิใจของโครงการการเพิ่มผลิตกำลังพ้นด่านโภชนาการแปรรูปข้าวรวมทุน 2,567 กับโครงการพืชสมุนไพรในชุมชนเชิงพาณิชย์เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรได้มาใส่นวัตกรรมคู่กันโดยโครงการพืชสมุนไพรในได้ธาตุพืชโดยโครงการเข่าเนี่ยจะได้พันธุ์เข่าที่ดีได้ผลผลิตคือแปรรูปแล้วก็ผู้บริโภคปลอดภัยส่วนพืชสมุนไพรเนี่ยก็คือได้การจัดการฟาร์มของเกษตรกรซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมื้อนี้ภูมิใจหลายก็เลยคิดว่าอยากให้สื่อมวลชนได้มาสะท้อนผลกับคุณอภิญญาเหล่าม่วงว่าเราปฏิบัติในการทดลองเนี่ยโดยใส่สารปรับปรุงดินกับธาตุพืชสำหรับไร่มะแรงเนี่ยเพิ่นปฏิบัติจังได๋แน่เพิ่นจังเฮ็ดงานวิจัยให้โครงการสำเร็จค่ะ